ได้ออกกำลังกายอีกด้วยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและผู้ชมนะคะที่ติดตามทางเรดิโอไลฟ์ของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะทีมงานวันนี้หน้าตาสดใสเนาะหลังจากกลับเทศกาลสงกรานต์ก็เช่นเดิมนะคะคนข่าวเล่าข่าวของเราก็ยังไม่หนีหายไปไหนมาประจำที่แห่งนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์มาจัดรายการสดๆให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคนข่าวเล่าข่าวอยู่กับดิฉันนพศรแก้วคำค่ะค่ะมิ้นนันภาแสนตุ้มค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะแม่นันสวัสดีค่ะอันนี้ดีวันปีใหม่ด้วยใช่ค่ะไม่ต้องรดน้ำดำหัวนะวันผู้สูงอายุก็เลยมาแล้วนะแต่สำหรับวันนี้วันที่16เมษายนนะคะพุทธศักราช2566นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะ13 14 15แล้วพรุ่งนี้เรายังเป็นวันหยุดอีก1วันแต่วันนี้ไม่หยุดนะคะใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลุ้นกันได้นะคะช่วงบ่ายวันนี้อาจจะมีคนรวยเศรษฐีใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยก็สำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเทศกาลสำคัญที่คนไทยประเพณีไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้วันที่15เมษายนก็เป็นวันทะเลิงศุกร์ก็คือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออย่างถ้าเป็นตามโบราณปฏิทินอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่นับเหมือนวันที่1มกราคมที่เป็นสากลนะคะปีนี้วันอธิบดีวันธงชัยก็จะเป็นวันพุธกับวันเสาร์นะคะส่วนวันกาลกิณีวันอุบาทก็จะเป็นวันศุกร์ดวงเราก็มาแค่เราก็มาอัปเดตดวงก็คือบอกไว้หากใครไม่ได้ทำกิจการอะไรใหญ่โตก็พื้นดูตรงนี้ไว้นะคะแต่ที่แน่นอนตอนนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าบรรยากาศในการเล่นน้ำสงกรานต์กลับมาคึกคักคึกครื้นกันอีกครั้งนึงแต่ละที่แต่ละถึงแม้ว่าตัวมินเองจะไม่ได้ไปก็แล้วแต่ก็เห็นในโซเชียลเห็นใน Facebookในเพื่อนๆทุกคนเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นด้วยเลยโอ้โหดูสนุกสนานเปียกไหม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 ไม่เปียกโดนปะแป้งเปล่าไม่โดนเลยโอ้ยสู้แม่ไม่ได้เป็นยังไงคะฮอตพอๆกับอากาศพอดีคุณแม่น้ำกลับไปเล่นสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดเป็นยังไงคะบรรยากาศที่ต้องบอกว่าต่างจังหวัดก็ไม่แพ้กับสีลมไม่แพ้กับข้าวสารไม่แพ้กับถนนอะไรนะที่เขาจัดข้าวเหนียวสยามสแควร์ในกรุงเทพอันนี้3แห่งในกรุงเทพมหานครจุดแรกนี้ก่อนอีกที่หนึ่งข้าวเหนียวก็คือที่ขอนแก่นอันนี้ก็ได้รับความนิยมที่ต่างจังหวัดเองทางเหนือเองก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะในส่วนของประเพณีสงกรานต์ก็สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องแต่เว้นวรรคไปก็คือช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ปีนี้ก็คือเป็นปีแรกนะคะที่จัดกับเต็มรูปแบบใช่เต็มรูปแบบมีนางสงกรานต์สงกรานต์สาดน้ำกันคึกคืนให้นะแต่ละที่คือนะนึกว่าอยู่เกาหลีค่ะก็คลายความร้อนลงมาได้นิดนึงนะคะคลายอุณหภูมิความร้อนลงมาได้ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้ก็เว้นว่าเดินทางตั้งแต่ปลดล็อกในเรื่องของต่างๆนานาก็มีการเดินทางอยู่แล้วแหละนักท่องเที่ยวต่างๆก็เดินทางไปสถานที่ต่างๆแต่สงกรานต์หนักกว่าเดิมเพิ่มกว่าเดิมเดินทางมากกว่าเดิมในช่วงวันหยุดมากกว่าเดิมกลับบ้านกันด้วยแหละค่ะใช่ค่ะก็แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญตอนนี้ก็คือสงกรานต์เพราะเห็นว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา มีพายุฤดูร้อนก็ช่วงนี้บางคนก็อาจจะเดินทางกลับกันบ้างแล้วเนาะก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกถนนลื่นได้แต่เมื่อวานเองพี่น้ำที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครไม่คิดว่าทุกคนจะใจตรงกับพี่น้ำขนมมิ้นกะว่าอีก2วันเนาะวันนี้ก็วันหยุดพรุ่งนี้ก็วันหยุดแต่เมื่อวานคนเดินทาง
เกือบล้านคนเกือบล้านคนทั้งเหนืออีสานไอ้ทั้งเหนือทั้งตะวันออกอย่างนี้ค่ะแม่น้ำออกจากบ้านกี่โมงถึงกรุงเทพกี่โมงคะคือจริงๆต้องบอกว่าปกติเนี่ยมันเป็นเวลาที่ถ้าไม่ชิงฉับทัวร์ไม่แวะตามช้อปปิ้งตามต่างๆนะคะก็จะมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเหยียบอย่างเดียวนะอันนี้คือขับกลับเองแต่เมื่อวานเกือบ10ชั่วโมงไม่ใช่อะไรหรอกช่วงระหว่างจากอุตรดิตถ์มาพิษณุโลกค่อนข้างที่จะทำเวลาได้ทำเวลาได้ดีออกมาประมาณ11โมงเศษๆนะคะถึงที่นี่ก็ประมาณก็ถือว่าทำได้ดีแต่หากรถไม่ติดจะทำได้เร็วกว่านี้ก็คือถึงที่กรุงเทพถึงจุดหมายปลายทางเลยประมาณเกือบๆ2ทุ่มทุ่มกว่าๆเกือบๆ2ทุ่มนะคะเพราะว่านี่แทบจะแบบไม่ได้แวะปั๊มไหนเพราะว่าแวะแล้วว่าเต็มทุกปั๊มคนรถเยอะใช่ไหมใช่ค่ะรถเยอะทุกปั๊มแล้วก็เดี๋ยวไปปั๊มหน้าแต่ทีนี้ไม่ไหวละช่วงล่างเราเริ่มไม่ไหวละรอปั๊มหน้าก็อาจจะแบบว่าจะสูญเสียได้ก็เลยแวะต้องแวะพักนิดนึงก็ฝากถึงคนผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่จะที่อยู่ตอนนี้เดินทางไปบ้านกลับบ้านต่างจังหวัดกลับบ้านที่ภูมิลำเนาจะกลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องเดินวางแผนการเดินทางตรวจเช็คสภาพรถร่างกายร่างกายใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยเราก็เชื่อว่าเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเมามันจะเหนื่อยนะจะเหน็ดเหนื่อยค่ะค่ะแล้วอากาศแทนที่จะได้กลับไปพักผ่อนกลายเป็นเหนื่อยกว่าเดิมไหมไม่ค่ะแต่คุ้มนะสำหรับความสุขที่แลกมากับการเดินทางในครั้งนี้ไปพบเจอหน้าญาติพี่น้องใช่แล้วก็เพื่อนฝูงที่ไม่เจอกันมานานหลายปีก็ได้กลับมาพบเจอกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นเสน่ห์ของประเพณีไทยนะนอกจากการละเล่นต่างๆแล้วเราก็ยังได้มีการพบปะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันแน่นอนค่ะอย่างที่เราเตือนไว้ตั้งแต่แรกก็คือในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะเมื่อวาน15แต่วันก่อนนะคะวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะอำเภอเถินจังหวัดลำจังหวัดลำปางเป็นช่วงรอยต่อระหว่างลำปางเข้าสุโขทัยไปลำปางทุ่งเสลี่ยมไปลำปางเนี่ยไม่น่าเชื่อปกติจังหวัดเนี้ยถ้าฤดูหนาวก็จะหนาวแต่ปรากฏว่าฤดูร้อนทะลุ43องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนทำให้อากาศแบบเนี้ยทางพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมาพร้อมๆกันเลยค่ะระหว่างในช่วงสงกรานต์กับพายุฤดูร้อนนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้ทั้งดูแลสุขภาพด้วยเนาะเล่นน้ำตากแดดกันก็ดูแลสุขภาพด้วยให้พร้อมในการเดินทางทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะมีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อแจ้งเตือนประเทศไทยแล้วก็จะมีการประเทศไทยตอนบนดีกว่านะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือทาง14จังหวัดภาคเหนือมากสุดคือภาคกลางค่ะน้องมิ้น24จังหวัดรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่20จังหวัดภาคกลางก็คือรวมถึงกรุงเทพมหานครวันนี้เราก็เห็นแดดบดๆเหมือนกันนะครึ้มวันนี้ดูครึ้มใช่ค่ะเขาก็เน้นย้ำนะกระจายไปทุกจังหวัดปภทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเนาะนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรก็ควรเตรียมป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยช่วงร้อนสัตว์เลี้ยงก็ตายมิ้นเห็นนะบางทีเนี่ยหมาแมวฮิสโตกใช่ก็เป็นนะไม่ใช่เฉพาะคนนะแล้วก็ทางกรมอนามัยเองเขาก็แนะนำนะประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอากาศร้อนๆแล้วก็ขับขี่รถด้วยเนี่ยต้องระวังอย่างดีนะอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้ทุกภูมิภาคทุกจังหวัดคือคักน้องมิ้นเคยอยู่ขอนแก่นมาก่อนน้องมิ้นบอกโหสงกรานต์เล่นกันหนักมากเลยใช่ไหมมิ้นเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคนที่อยู่ถนนข้าวเหนียวเนี่ยแสนสามไม่ใช่แสนสามนะแสนสามโอ้นี่แสนสามแสนสามหมื่นข้าวเหนียวนี่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นมีอีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของสงกรานต์เจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่เจ้าประตูท่าแพปีนี้น้ำแตกน้ำไม่รู้น้ำแห้งเปล่าแต่ไม่รู้แหละเราไปถามคุณพิมลกันเดชชัยนะคะผู้สื่อข่าวสวทเชียงใหม่แน่นอนสงกรานต์ได้เที่ยวบ้างหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามัวแต่ติดตามทางข่าวเราไปสัมภาษณ์ติดตามบรรยากาศจากคุณพิมลกันนะคะจากสวทเชียงใหม่เนาะขณะนี้พร้อมในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมลกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเชียงใหม่ตอนนี้ต้องเป็นอะไรนะ
ยี่เปงนั่นลอยกระทงเนาะอันนี้ก็เป็นปีใหม่ปีใหม่เขาจะเรียกว่าป๋าเวนีปีใหม่เมืองเจ้าเป็นเชียงใหม่แล้วก็คุณนภัสสอนก็ตะวายก็มีรถน้ำดำหัวเนาะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีก่อพระเจดีย์ทรายเนาะเจ้าก็เชียงใหม่ก็บอกว่าเชียงใหม่ปีนี้นะคะคุณนภัสสอนคุณนภัสปีนี้ในเชียงใหม่ต้องบอกว่าเรากลับมาจากสงกรานต์แบบเต็มรูปแบบจริงๆค่ะไฮไลท์ของเราเนี่ยเยอะมากๆนะคะรวมถึงปีนี้เนี่ยเรากลับมาจัดให้ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าเราเตรียมตัวค่ะสำหรับการที่เป็น1ใน5จังหวัดกับการนำเสนอการเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเพณีสงกรานต์นะคะซึ่งเชียงใหม่ก็คือ1ใน5จังหวัดนั้นด้วยเราก็เลยกลับมาจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ย้อนวันวานค่ะเป็นวิถีเล่นน้ำสงกรานต์แบบย้อนวันวานล้านนาเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมเราจะหลากหลายอย่างที่บอกกันถ้าถามเราว่าไฮไลท์ของเราในปีนี้นะคะไฮไลท์ของเราในปีนี้ก็จะเป็นพิธีแห่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการไปตั้งแต่วันที่13เมษายน2566ค่ะเรานำพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่จากหัววัดกว่า50วัดค่ะออกมาแห่เป็นขบวนค่ะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระกันนะคะมีทั้งพระพุทธสิหิงค่ะอัญเชิญออกมาจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดแล้วก็พระตังคะเสขออภัยค่ะวัดพระแก้วแล้วก็พระแก้วขาวนะคะของวัดสร้างแต้มรวมถึงพระยาวะพระเจ้าฝนแสนหานะคะซึ่งเป็นความเชื่อของคนเหนือที่บอกว่าเราแห่พระขอฝนให้มีความชุ่มเย็นชุ่มชื้นให้กับเมืองล้านนาบ้านเราค่ะก็พี่น้องประชาชนก็บอกว่าคับข้างเลยทีเดียวค่ะแบบเต็มไปหมดนะส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงขวงประตูท่าแพที่พูดกันเมื่อช่วงต้นนะคะก็คือคักไม่แพ้กันค่ะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้จัดอุโมงค์น้ำนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่านักท่องเที่ยวน่ารักมากค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเล่นน้ำด้วยปืนฉีดน้ำน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มากันเยอะทีเดียวรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนค่ะที่เราจะได้ข่าวว่าเขาขับรถเข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ของเรานะคะก็มาจากหลายด่านเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นด่านห้วยโกรนหรือว่าจากด่านทางด้านแม่ทางเชียงรายนะคะทั้งเลยรวมถึงทางหนองคายด้วยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่บอกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากปีนี้หลายๆคนถามว่า PM 2.5 มีผลกับนักท่องเที่ยวไหมต้องบอกว่าแทบจะไม่มีผลกับนักท่องเที่ยวเลยค่ะฟังแบบนี้ก็โหมั่นใจนะว่าคือการท่องเที่ยวการละเล่นน่ะจะต้องแบบว่ามาก่อนเนาะลืมไปเลยว่ามี PM 2.5ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันกับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียค่ะถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับPM 2.5 บ้านเราเขาก็บอกว่าเขารู้นะว่าบ้านเรามี PM 2.5 แต่ว่าเขาก็รู้วิธีการป้องกันแต่เขาก็อยากไปเที่ยว Water Festival ที่ชิลตอบของเขาแบบฟังแล้วแบบอยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะลืมใจเลยใช่ที่เขายังคงแบบเห็นความสำคัญหรือว่าแบบยังให้แบบให้ความสำคัญแล้วก็ประทับใจในสงกรานต์บ้านเราค่ะโอ้คุณพิมลกันก็มาฉายภาพความสนุกสนานแล้วก็สร้างความประทับใจไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งยุโรปและจีนไม่พอแค่นั้นขับรถเข้ามาเองด้วยตรงนี้ค่ะในช่วงตรงประตูท่าแพปีนี้น้ำแห้งน้ำแรงไหมคะพอเพียงพอไหมคะหรือว่านักท่องเที่ยวไปซื้อน้ำมากรอกในปืนฉีดน้ำเองต้องบอกว่าปีนี้นะคะทางด้านของกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ค่ะได้จัดเตรียมน้ำนะคะที่ปล่อยเข้าคูเมืองเชียงใหม่ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้น้ำเราปล่อยน้ำเข้าคูเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่เมื่อวันที่30มีนาคมค่ะแล้วก็เต็มคูเมืองจริงๆเมื่อวันที่6เมษายนมีการตรวจวัดความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าPH หรือว่าค่าอุณหภูมิของน้ำตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศว่าน้ำในคูเมืองเชียงใหม่มีความสะอาดปลอดภัยสามารถนำมาเล่นได้รวมถึงทางด้านของการประปาเองเขาก็มีการปรับติดตั้งจุดที่จำหน่ายน้ำสะอาดด้วยค่ะต้องบอกว่าถ้าแพ้ไม่มีน้ำขาดแน่นอนค่ะฟังแบบนี้เงินก็สะพัดไม่ขาดด้วยเช่นกันนะคะรายได้จากการท่องเที่ยวครั้งนี้
ช่ค่ะก็มีการคาดการณ์นะคะจากหลายๆภาคส่วนทั้งทรทจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีเงินเดินสะพัดในบ้านเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทค่ะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนเนี่ยหลั่งไหลไปทุกภูมิภาคเชียงใหม่ก็ไม่เบากันเลยทีเดียวนะที่ตอนนี้วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะที่เชียงใหม่มีฝนหรือเปล่าคะตอนนี้ถ้าเชียงใหม่ยังไม่มีฝนในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแต่ทราบจากรายงานว่ามีที่จอมทองประมาณ4มิลลิเมตรค่ะแต่ว่าตัวเชียงใหม่เนี่ยอากาศยังต้องบอกว่าแอบอบอ้าวนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสักพักคงจะเคลื่อนตัวจากจอมทองมาที่ตกในเมืองเชียงใหม่นะคะก็จะได้สาดน้ำสงกรานต์จากธรรมชาติตอนวันนี้สงกรานต์ที่เชียงใหม่ยังเล่นกันอยู่ไหมคะยังเล่นน้ำกันอยู่ไหมคะคือวันนี้เนี่ยน่าจะน้อยลงค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีงานนำหัวสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าถ้าคนเมืองก็จะเรียกว่าป้อเมืองเชียงใหม่เช้าช่วงบ่ายค่ะก็จะมีพิธีแห่นะคะมาซุ่มมาเต้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องเป็นเครื่องแบบในกลุ่มของการดำหัวสักเล่าดำหัวค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสีสันประเวณีปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจยิ้มตามไปด้วยเลยอ่ะกับภาพการท่องเที่ยวที่ออกมาแล้วก็คือแต่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งความมั่นคงปลอดภัยสาธารณสุขต่างๆเขาก็เตรียมพร้อมนะคงจะรองรับมาตรการไว้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะสำหรับงานนี้ใช่ค่ะในด้านของความมั่นคงเรื่องของการสัญจรปลอดภัยเรื่องของสาธารณสุขและของจังหวัดเชียงใหม่เองมีการเตรียมความพร้อมนะคะเรามีการจัดตั้งจุดพยาบาลโดยอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆค่ะตามจุดสำคัญต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของสุขภาพค่ะส่วนเรื่องของการตั้งด่านตรวจจุดสกัดจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกก็มีในทุกจุดสำคัญทั้งถนนสายหลักแล้วก็ถนนสายรองค่ะฟังแล้วก็อุ่นใจขึ้นนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเชื่อว่าบรรยากาศการเล่นน้ำต่างจังหวัดมีน้ำใจซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้านะหากมีเทศกาลสำคัญหรือมีกิจกรรมอะไรสำคัญของเชียงใหม่เราจะเชิญคุณพี่บุญกันเข้ามาให้รายละเอียดอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะก็ขอผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดมรดกที่จับต้องไม่ได้นะเอาละค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้เล่นน้ำสนุกนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ดีใจด้วยคนในพื้นที่เนาะเงินสะพัดแน่นอน500ล้านบาทน้องเม้นไม่กี่วันเองแต่เชื่อว่าก่อนหน้านี้หูกลัวเหลือเกินเพราะ PM 2.5 เชียงใหม่ก็หนาแน่นท็อปชาร์ตเลยอันดับ1 แต่บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวเลยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าฟังแล้วเราก็ยิ้มไปด้วยเนาะก็เลยอย่างที่บอกว่าภาพการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบรรยากาศของเล่นน้ำสงกรานต์กลับมาคึกคักอีกครั้งสีสันสดใสเต้แม่มาแล้วสองคนวันนี้ลายดอกเหมือนกันนะคะดอกสีชมพูกับดอกสีเหลืองมากค่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เนาะเราได้บรรยากาศของการเล่นน้ำที่ภาคเหนือไปแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ก็เราก็ได้พูดถึงบรรยากาศของกรุงเทพแล้วก็ทางขอนแก่นหลายที่หลายที่ยังไงดีเข้าสปอร์ตก่อนหรือจะเข้าสปอร์ตก่อนใช่ไหมคะทุกคนรับฟังเบรกโฆษณาสักครู่ค่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับอย่าลืมวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันรวมพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหารับบัตร2ใบใบแรกแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักใบที่2แบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบเพราะเสียงของพวกเราคือพลังที่จะเปลี่ยนประเทศไทยอาทิตย์ที่14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz
11:26 นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังบรรยากาศการท่องเที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไปแล้ว ในกรุงเทพไปแล้วแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็คาดว่าแหละว่าทุกคนวันนี้น่าจะเตรียมตัวกลับกันแล้วแหละวันนี้วันพรุ่งนี้นะแม่น้องค่ะใช่เนี่ยวันนี้บอกว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเขาบอกว่าอุ๊ยเขาฟังเราด้วยนะเขาบอกว่าเสาธงชัยพุทธอธิบดีสุขุบาทและสุขโลกาวินาในปีเถาะปีกระต่ายทองนะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลจากคุณผู้ฟังทางเรดิโอFacebook Live ด้วยนะคะสำหรับคนที่ฝากแชร์ก็แชร์ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญกับรายการเราแชร์ส่งต่อกันไปเยอะๆแล้ววันนี้คุณจะถูกหวยค่ะค่ะมีอีกท่านนึงนะคะตอนนี้บอกว่าอยู่ที่เมืองราชบุรีนะคะท้องฟ้าครึ้มไม่เป็นไรค่ะท้องฟ้าเดียวกันกับเราเลยใช่ค่ะท้องฟ้าเดียวกันใครฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็ช่วยกันแชร์นะคะช่วงบ่ายคุณจะถูกหวยรวยรางวัลกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ช่วยกันแชร์รายการเราอยู่ในขณะนี้หรือไม่สามารถแชร์ได้ก็มาติดตามรับฟังกันได้นะคะทาง 92.5 เมกะเฮิรตซ์หรือทางใครมีสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันก็โหลดกันได้เลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันในเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์แต่แน่นอนค่ะ วันนี้เขาคาดการณ์ว่า 16-18 เมษายนนี้จะเป็นบรรยากาศการเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้วแหละเพื่อเตรียมพร้อมการทำงานกันนะคะคือวันที่18จะเป็นการเปิดรับทำงานอย่างเต็มที่แต่เอกชนบางรายก็บอกว่า17จะเริ่มทำงานแล้วนะคะก็อันนี้แล้วแต่สะดวกในแต่ละพื้นที่เพราะว่าเขาอาจจะให้หยุดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะถึงว่าการวางแผนการทำเป็นการวางแผนการเดินทางได้นะก็คือเขาตอนนี้กระทรวงคมนาคมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขารณรงค์ให้บ้านใกล้บ้านใกล้กับที่หลังบ้านไกลกับก่อนก็คือช่วยลดความคับข้างการให้มีการเหลื่อมเวลากันกับการเดินทางใช่ค่ะก็คือที่มากกว่า300กิโลเมตรขึ้นไปก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเดินทางให้คนไกลๆเข้าไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราเข้าใจได้บางคนเอาช่วงเวลานี้ฉันยังไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะแต่คุณบ้านใกล้คุณถึงก่อนเราอยู่แล้วนะไม่เป็นไรถึงว่าเมื่อวานทำไมวันที่15รถถึงติดตามนั่นน่ะสิก็เลยเอ๊ะ2วันทำไมมาใจตรงกับเราจริงๆแล้วอาจจะมีบางหน่วยงานที่พรุ่งนี้เริ่มทำงานแล้ววันนี้พักอีกวันนึงแน่นอนค่ะระหว่างการเดินทางกลับเนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกปลอดภัยก็ไม่น้อยเช่นเดียวกับการเดินทางไปเหมือนกันนะน้องมิ้นนะตอนนี้เราได้เห็นสีสันการเดินทางหากใครที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือจะนั่งรถไฟหรือระบบขนส่งสาธารณะยกเว้นเครื่องบินเนี่ยที่เขาอาจจะไปถึงปุ๊บต้นทางปลายทางถึงเลยแต่ระหว่างสองข้างทางเนี่ยมีเสน่ห์อยู่แล้วแหละมีบรรยากาศในการเดินทางก็จะเห็นแบบสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเราก็เห็นแชร์ตามโซเชียลต่างๆนะเขาก็งัดกลยุทธ์ในการขายดูแลประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ร่วมมือกันแน่นอนค่ะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเห็นปีนี้ก็มีพวกน้องๆอาชีวศึกษานะเขาร่วมกับกระทรวงแรงงานเขามีการตรวจเช็คสภาพรถใช่ค่ะตามจุดต่างๆอันนี้แหละน้องๆที่อยู่อาชีวศึกษาเขาก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยใช่เพราะว่ารถเขาจะได้ประสบการณ์อย่างมากเลยแม่เพราะว่าคนเดินทางเยอะคนตรวจสุขภาพรถเนี่ยก็เยอะหลากหลายด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการรณรงค์อยู่แล้วแหละว่ามีการตรวจรถฟรี20-25รายการอะไรก็ว่ากันไปก่อนการเดินทางนะคะก็คือเช็คสภาพความพร้อมของตัวรถแต่ทีนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะเขาก็บอกว่าทางศูนย์สปทเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคะจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยปรับแผนการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่เส้นทางคมนาคมอะไรก็แตกต่างกันไปการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันไปก็เอาให้เข้ากับคนในพื้นที่ละกันนะก็ดูพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆที่ห่วงจริงๆก็คือบางครั้งถนนใหญ่ก็ยังไม่ห่วงเท่ากับซอกซอยเล็กๆค่ะแหละกรมการขนส่งทางบกก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมผู้โดยสารเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีการเปิดจุดตรวจเช็คสภาพรถเช็คพอยต์ใช่จุดเช็คพอยต์บนถนนสายหลักแล้วก็สายรองทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะซึ่งก็เพื่อรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของทุกๆคนเนี่ยนะคะในช่วงนี้ซึ่งก็จะมีความตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็จุดจอดจุดตรวจทุกจุดทั้ง25จุดเนี่ยบนถนนสายหลักแล้วก็สายรองทั่วประเทศด้วยตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆก็คือจังหวัดทุกจังหวัดที่แบบรถผ่านนี่แหละค่ะก็ต้องแบบร่วมกันบูรณาการช่วยกันอยู่ละเพื่อให้ความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องทุกคนนะคะก็จุดเช็คกิ้งพอยต์เนี่ยเป็นจุดสำคัญในการเอาพักผ่อนด้วยนะสำหรับรถโดยสารสาธารณะคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้โอ้โหมีการร้องเรียนว่ารถโดยสารสาธารณะขับ
กินขับควบกับอะไรกันมากก็มีคือโอเคอย่างเราเนี่ยถ้าสมมติไปรถส่วนตัวเราก็ยังมีแค่ครอบครัวเรา 4-5 คนแต่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยมันหลายครอบครัวหลายคนหลายหัวอันนี้ก็ต้องแบบความรับผิดชอบก็จะสูงกว่ามากๆนะคะก็ทำไมถึงจะต้องมีจุดตรงนี้ทำไมถึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจอย่างเข้มงวดเรื่องของแอลกอฮอล์ก็สำคัญหากมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 0.0.0.01 มิลลิกรัมคุณก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปส่งผู้โดยสารได้เช่นกันก็คือปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็น0นั่นเองนะคะในส่วนของใครที่ยังใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรถบขส.นะคะไม่ต้องห่วงว่าคุณจะตกค้างไม่ต้องห่วงว่าโอ๊ยจะไม่ได้กลับมาทำงานเขาเตรียมรถไว้ประมาณ 3,800 เที่ยวเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวจะตกค้างแน่นอนมีรถกลับมาทำงานแน่นอนใช่ค่ะเอารองรับได้อย่างต่ำนะ 53,000 ถึง 58,000 คนต่อวันนะคะตรงนี้ไม่ใช่น้อยทีเดียวนะเกินคาดระหว่างวันที่11 12ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนตอนแรกเขาตั้งไว้นะประมาณ8-90,000ปรากฏทะลุยอดแสนกว่าจ้ะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากที่ตั้งเป้าไว้ 10% เพิ่มขึ้น 20% นะเห็นไหมจะไม่ให้เงินสะพัดไปก่อนได้ไงที่สำคัญนะจูงใจน้องมินนะถ้าสมมติน้องมินแบบไปก่อนกับทีหลังซื้อตั๋วโดยสารบขส.นะลดใช่ไหม 10% เนี่ยแหละจูงใจให้กลับบ้านกลับช่วงกลับมาทำงานกันนะจ๊ะใช่ค่ะขนส่งทางรางก็เช่นกัน1ขบวนก็บรรทุกได้หลายตู้นะก็รองรับไม่ต้องห่วงวันนี้เห็นบอกวันนี้จะเพิ่มขบวนหน่วยลากจูงอีกโดยเฉพาะสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือเนาะกลับได้หาช่องทางใช่ค่ะงานที่พวกเรารักกันเถอะค่ะใช่มีอีกเรื่องนึงที่พี่แบบอู๋เมื่อวานรู้สึกเต็งภูมิใจมากเลยอ่ะได้ใช้ทางด่วนฟรีอ่ะเมื่อวานแบบภูมิใจมากอ่ะฉันได้ใช้ทางด่วนฟรีอ่ะถ้าสมมติว่าควักตังเองก็หลายร้อยอ่ะเพราะขึ้นมาจากบางไกวอินอ่ะเออจนถึงแบบดีจังเลยเมืองนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดใครใช้ทางด่วนทางหลวงก็คือบางเส้นทางก็คือฟรีไม่ต้องเสียตังวิ่งกันแบบไปวิ่งเล่นกันเลยค่ะใช่ค่ะไม่ได้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 ใช่ไหมคะอนุญาตให้แขกน้องหมาน้องแมวนะคะละค่ะแต่ที่แน่นอนนะคะมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนนะในเรื่องของภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจราจรการจราจรการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนี่แหละจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธิดารัตน์วงโภชนีผู้สื่อข่าวสายมั่นคงค่ะน้องเนี่ยเขาติดตามคนในเครื่องแบบเขาต้องรู้แหละว่าทางตำรวจต่างๆอยู่ตรงไหนสายไหนตั้งจุดตรวจจุดด่านอะไรยังไงเขาจะมาตรวจอะไรยังไงบ้างขณะนี้พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องธิดารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปสาดน้ำที่ไหนคะวันนี้ไม่น่าจะได้แค่ล้างมือค่ะดีใจด้วยนะคะเป็นยังไงคะก็คือเพื่อสร้างความอุ่นใจในการเดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะด้านความมั่นคงนะคะได้มีการเตรียมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนไว้อย่างไรบ้างคะคุณธิดารัตน์คะค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เนาะก็ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้มีการเตรียมมาตรการดูแลด้านการจราจรไว้นะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักอย่างเช่นถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพนะคะที่ตำรวจก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษตลอดเวลาใน3สายทางเลยค่ะค่ะในถนนพหลโยธินนะคะก็จะเปิดช่วงอยุธยาสระบุรีถนนมิตรภาพก็ช่วงทับกวางถึงปากช่องแล้วก็ถนนช่องตะโกช่วงตาพระยาถึงนางรองนะคะค่ะในเที่ยวกลับนี้ก็จะเปิดเช่นกันค่ะแล้วก็มีทางหลวงมอเตอร์เวย์เนาะ M6ที่จะตั้งแต่บริเวณอำเภอปากช่องถึงเชียงจนถึงขามทะเลสอค่ะรวมระยะทาง64กิโลเมตรอันนี้ก็น่าจะช่วยระบายการจราจรช่วงขาออกขาเข้าค่ะขออภัยค่ะขาเข้ากรุงเทพค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรองรับการจราจรบนท้องถนนเนาะ เขามีการคาดการณ์ไหมคะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะจะมีคนทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเดินทางกลับเนี่ยทางตำรวจมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างอะคะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับและทางตำรวจก็ให้ทุกหน่วยเตรียมปรับแผนการปฏิบัติค่ะจากเดิมนะคะที่จะดูแลในจุดของขาออกก็จะเปลี่ยนมาเป็นขาเข้าค่ะทั้งการเตรียมความพร้อมของคนตามจุดต่างๆเน้นจุดที่มีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็อย่างเช่นถนนสายหลักถนนมิตรภาพอันนี้ตำรวจภูธรภาค3นะคะผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครองปภ.แขวงทางหลวงสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ขนส่งจังหวัดรวมไปถึงกู้ภัยนะคะให้การให้ร่วมปฏิบัติ
ขออภัยค่ะให้ร่วมประสานงานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดนะคะดูแลประจำจุดหรือเส้นทางที่มักจะเกิดปัญหาการจราจรนะคะค่ะก็อย่างเช่นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเน้นการเร่งระบายแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหรือภาคที่เป็นขึ้นลงเนินลาดชันนันเนียนะคะเป็นรถชะลอตัวเนาะทางร่วมทางแยกทางต่างระดับพื้นที่คอขวดแล้วก็จุดซ่อมสร้างต่างๆค่ะอันนี้สำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ระหว่างที่เอาประสบการณ์จริงมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างเส้นทางหลักๆโดยเฉพาะถนนสายหลักที่วิ่งยาวๆวิ่งตรงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเสียจังหวะหรือขัดจังหวะในช่วงที่มีการชะลอตัวหรือเส้นทางที่ยูเทิร์นเพราะทางตำรวจทางหลวงเองก็มีการปิดจุดยูเทิร์นหลายจุดเหมือนกันใช่ไหมคะคุณอ้อมคะใช่ค่ะตรงนี้ล่ะค่ะในส่วนของถนนขวัญใจเลยอ่ะที่ยอดฮิตในการติดเลยมิตรภาพ มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้มีการบูรณาการวางแผนตรงนี้อย่างไรบ้างก็ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่อ่ะค่ะก็อย่างสอดเนี่ยก็มีการตั้งด่านนะคะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะกระจายกำลังของทั้งปภ.ทั้งตำรวจแล้วก็คอยดูแลในจุดที่มีการจราจรติดขัดรวมถึงอาจจะเป็นหน่วยงานภาคอื่นๆอย่างเช่นกรมคุมประพฤตินะคะหรือว่าหน่วยงานอาสาภาคีเครือข่ายภาคประชาชนก็จะมาช่วยบริการประชาชนให้คอยแนะนำเส้นทางหรือว่าดูแลให้การรักษาพยาบาลหรือให้คำปรึกษาได้ค่ะในช่วงสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับในวันนี้ค่ะคือจริงๆนะที่ฉันเห็นสภาพขาเข้ากับขาออกดิฉันอยากจะแบบขอเปลี่ยนไปยืนฝั่งยืนฝั่งเปลี่ยนไปอีกเลยยืนฝั่งนู้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่นอนก็คืออย่างที่บอกว่าเราค่ะอย่างนี้บอกว่าหน่วยงานราชการต่างๆอย่างพรุ่งนี้ยังหยุดอีกวันนึงแต่เอกชนบางรายก็อาจจะเปิดแล้วเนาะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะหนาแน่นอีกใช่ไหมคะคุณธีรารัตน์คะใช่ค่ะวันนี้ก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เชื่อว่าประชาชนก็จะยังคงเดินทางกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของมาตรการพิเศษต่างๆในการอำนวยความสะดวกทั้งขาเข้าเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างอะคะนอกจากที่คุณอ้อมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกว่าทางมอเตอร์เวย์M6 เนาะปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอ64กิโลเมตรตอนนี้สลับมาเป็นฝั่งขาเข้าละให้ใช้บริการฟรีเนาะตอนนี้โอเคตรงเนี้ยคนรู้ละเริ่มรู้จักละมากขึ้นแล้วในจุดอื่นๆส่วนอื่นๆนะคะได้มีการไม่ได้มีบริการอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนอื่นๆก็ถ้าเป็นช่วงช่องทางที่มีการติดถนนอาการติดขัดของการจราจรเยอะนะคะทางกรมคับการตำรวจทางหลวงนะคะก็จะคอยจัดการจราจรอาจจะเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะคะเปิดเลนพิเศษให้กับพี่ๆน้องๆได้เดินทางได้สะดวกค่ะแล้วก็สำหรับอีกมาตรการนึงก็คือการขอความร่วมมือจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะสิบล้อขึ้นไปนะคะก็ยังคงขอความร่วมมือในการงดเดินทางบนถนนสายมิตรภาพแล้วโดยเฉพาะในเส้นทางกระบี่บุรีถึงวังน้ำเขียวในบางช่วงบางตอนนะคะเพื่อให้ประชาชนพี่น้องสามารถเดินทางกลับได้โดยสะดวกค่ะค่ะเพราะเส้นทางนั้นไปสู่ทางอีสานใต้คือแบบว่าคือสามารถไปได้หลายจังหวัดใช่ค่ะมันเป็นเหมือนประตูใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็คือแล้วเส้นนั้นก็อย่างที่บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็มีอยู่มากมายใช่ค่ะเรื่องของการขนส่งเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งประมาณ28แห่ง28สมาคมนะคะก็ให้หยุดการเดินรถใช่ค่ะให้หยุดการเดินรถจำเป็นเฉพาะในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหากจะเป็นไปได้ก็คือควรขับชิดสายสายไปสายนะคะรถช้ารถไกลด้วยนะคะอันนี้ทางถูกต้องไหมคะข้อมูลในการเน้นย้ำมากับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเอาละค่ะก็ค่ะคุณอ้อมมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังแนะนำในการเดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีอะไรแนะนำประชาชนในการเดินทางขาเข้ากรุงเทพมหานครบ้างคะค่ะก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะฝากก็ขอให้เดินทางแล้วด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ใจร้อนนะคะรู้ว่าอากาศร้อนก็ใส่ร่มๆกันนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งในปัญหาที่พบตอนแรกเลยก็คือการขับแช่ขวานะคะก็เลยทำให้เกิดการติดขัดของการจราจรค่อนข้างเยอะเลยยังไงวันนี้ก็รักษามารยาทรักษากฎกติกาการจราจรกันด้วยนะคะจะได้เดินทางกันถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะค่ะนี่แหละคือมารยาทในการขับรถร่วมกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธีรารัตน์วงศ์พจนีนะคะที่มาให้ข้อมูลการเดินทางโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์พงษ์พจนีก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการจราจรต่างๆในเรื่องของสำคัญเทศกาลสำคัญต่างๆรวมไปถึงเวลามีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆปิดถนนตรงไหนตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนก็อย่างที่เห็นภาพไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเสียสละเหมือนกันในช่วงนี้เนาะมันหยุดก็ไม่ได้หยุดหรอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะดังนั้นก็เขาเรียกว่าเห็นเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ค่ะเห็นใจซึ่งกันแบบหูยืนบางครั้งยืนตากแดดกลางถนนก็ร้อนนะแต่ก็ยังในปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนค่ะอย่างที่บอกว่าในส่วนของมาตรการต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆนะคะทางช่วงนี้เราก็จะเห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยเราก็เห็นแล้วนะว่าใครเจอบ้างคะเนี่ยมีใครเจอบ้างก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเจอนะสำหรับที่ไปเที่ยวในพื้นที่เดียวกับท่านตรงนี้นะคะแต่ในเรื่องของปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้วางมือนะแม้ช่วงนี้จะมีเทศกาลสงกรานต์แต่เดี๋ยวเราก็ยังให้ความสำคัญอยู่ก็คือเขาว่าทางรัฐบาลเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งประสานงานเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 นะคะค่ะด้านหนึ่งที่แบ่งกำลังมาดูแลพี่น้องประชาชนบนถนนหนทางแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องของวันสงกรานต์แล้วเรื่องของฝุ่นก็เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้ทิ้งด้วยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้ด้วยค่ะค่ะก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนหากมีไฟป่าในพื้นที่ตรงไหนก็เข้าไปดับไฟป่าแต่จริงๆนะระหว่างที่พี่น้ำขับรถเนี่ยสองข้างทางอย่างที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเขาก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนเนาะไม่ให้เผาหรืออะไรเงี้ยไม่ให้เผาหญ้าเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็ได้เคลียร์หญ้าแห้งหรืออะไรเนี่ยข้างทางก็ได้มีการแบบตัดเติดอะไรให้มันไม่เป็นก่อให้แต่ทีนี้จุดที่พี่ประสบก็คือเกาะกลางถนนที่เป็นร่องของต้นไม้เพราะเกาะกลางถนนจะมีหลายรูปแบบแต่ระหว่างเกาะกลางที่เป็นหญ้าเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นในส่วนของบุหรี่ที่บุหรี่ก้นบุหรี่ใช่ค่ะก้นเอาไปแล้วก็ใช่ค่ะใครที่แบบสัญจรไปมาเนาะอันนี้ไม่ได้เกิดจากการเผาของคนในพื้นที่เราแต่จังหวะของเราจะเห็นคนขับรถบางคนก็สูบบุหรี่นะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ทิ้งในรถตัวเองหรอกทิ้งออกนอกนอกถนนนอกข้างก็ขับผ่านปุ๊บผูขนาดเราอยู่ในรถเปิดแอร์มันรู้สึกเลยว่ามันร้อนมันร้อนวูบมาเลยเพราะว่าแนบชิดกับถนนมากนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือมีจิตสำนึกร่วมกันเนาะในการเดินทางเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงขอความร่วมมือแล้วร่วมมืออีกบางครั้งเกษตรกรเขาก็ให้ความร่วมมือนะหยุดเผาหยุดเผาก็ไม่เผาแต่บางคืนมันบางครั้งมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาโดยเฉพาะอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสองข้างทางก็แนะนำให้เข้าปั๊มพักแวะจุดจอดใช่ค่ะแต่เข้าปั๊มสูบบุหรี่ไม่ได้นะใช่ อันตรายนะคะอันตรายอย่างยิ่งโอ้ยอันนี้ต้องแบบว่าต้องขอความร่วมมือจริงๆเพราะว่าเราอันนี้เจอมากับตัวเลยเอามาพูดแล้วก็ขอความร่วมมือเล่าสู่กันฟังเนาะในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองนะคะเขาก็ยังระดมเครื่องบินกำลังพลเพื่อบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะตรงนี้ทางคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะคะทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็บอกว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะทำฝนหลวงขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องก็ตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนเนาะก็ยังมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือใช่ไหมคะน้องมิ้นใช่ค่ะเนื่องจากว่าความร้อนเข้าปกคลุมนะคะรวมถึงมีความชื้นสัมผัสที่มันค่อนข้างต่ำด้วยก็เป็นอุปสรรคต่อการทำฝนนั่นแหละจากข้าวความชื้นสัมผัสในอากาศที่มีค่อนข้างต่ำไม่เอื้อมเนื่องจากการทำฝนหลวงค่ะคุณผู้ฟังโดยกรมฝนหลวงเนี่ยโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีเครื่องบินอยู่ประจำ5ลำเนี่ยก็เลือกวิธีการดัดแปลสภาพเขาเรียกว่าอะไรนะดัดแปลสภาพอากาศโดยการโปรยน้ำและน้ำแข็งแห้งซึ่งมีแผนการบินเพื่อโปรยน้ำโดยการฉีดพ่นน้ำแรงดันสูงวันละไม่ต่ำกว่า3เที่ยวบินเลยก็ปริมาณน้ำก็เกือบ 5,000 ลิตรเลยนะคะค่ะก็ให้เกิดความชื้นในอากาศเพื่อจะได้ทำฝนหลวงได้นั่นเองใช่ค่ะนะคะขณะที่การปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาฝุ่นละอองในช่วงนี้วันหยุดยาวเนี่ยกรมฝนหลวงก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนการดำเนินการฝนหลวงแหละก็คือเหมือนกับคือนอกจากอำนวยความสะดวกนั่นแหละก็คือตาแล้วในเรื่องนี้เขาก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องเลยให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายอ่ะเพราะทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยรวมถึงตัวเราด้วยนะใช่ค่ะรวมถึงตัวน้องมิ้นตัวพี่น้ำเองด้วยก็ต้องอะไรที่แบบว่าช่วยลดได้ก็ลดค่ะรวมถึงในเช้าวันนี้เนี่ยหน่วยงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ก็วางแผนปฏิบัติ
การเป้าหมายช่วยเหลือในบริเวณพื้นที่ประสบภัยควันหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาก็ทำกันวันนี้แหละค่ะอันนี้ก็คือคำร่วมไม้ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบเนาะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงในเรื่องของความสามัคคีก็คือเรื่องของการกีฬาการกีฬานั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้ในส่วนของกีฬาซีเกมด้วยเนาะแล้วก็จะมีมวยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยอยู่แล้วค่ะมวยไทยเนาะจะมวยสากลมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือได้รับความนิยมที่เขาเตรียมจัดศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกใช่ไหมคะเมื่อในระหว่างวันที่4ถึง13พฤษภาคมนี้ใช่ไหมใช่ใกล้ๆนี่แหละค่ะมีส่วนนี้เนาะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวยังไงสิในแวดวงกีฬานะกับคุณพิจิตรกาญจนกุลตอนนี้อยู่ในสายกับเราพร้อมแล้วค่ะผู้สื่อข่าวสายประจำสายกีฬาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมัทพัฒน์ครับคุณนพศรครับค่ะสวัสดีค่ะโดนสาดน้ำไหมคะปีนี้ยังไม่โดนน้ำเลยครับปีนี้ไม่เข้าวัดครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างแม้ช่วงนี้จะหยุดเนาะดูในช่วงสงกรานต์กันแต่การกีฬาเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในเรื่องของสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะเขามีการเตรียมจัดการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็สหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมานะครับก็เขาจะจัดศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกนะครับระหว่างวันที่4ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครก็เขาจัดศึกเนี่ยมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมนะเพราะว่าซีเกมจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมก็คือหลังจากที่มวยไทยไม่ได้มีการจัดการแข่งขันในซีเกมถูกกัมพูชาตัดออกไปและตัดเป็นกุลคแมร์แทนเนี่ยทางอิฟมาเองก็เลยมาจัดมวยไทยชิงแชมป์โลกไปเลยแต่มวยไทยชิงแชมป์โลกของไทยเนี่ยมี100ชาตินะครับจาก5ทวีปเข้าร่วมแข่งขันเลยนะโอ้มากมาย100ชาติครับ5ทวีปเลยเหรอคะคุณชาติไหนจะไปแข่งกุลคแมร์ก็ไปแข่งกันไป 5-6 ชาติแล้วก็นี่แต่ของมวยไทยเรามี100ชาติมาร่วมแข่งขันสุดยอดเลยค่ะอันนี้ตัวเลขมีคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคะคุณพิจิตยืนยันแล้วใช่ไหมคะ5ทวีปทั่วโลกครับยืนยันประมาณ3,000 คนว้าวจัดที่ไหนคะเนี่ยคุณพิจิตรแข่งขันที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวว่าจะไปที่จุดไหนเดี๋ยวเขาจะรออีกทีนะเพราะยังจริงค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะค่ะครับผมเขาคัดไป World Combat Game ด้วยนะเป็นการแข่งขันอะไรคะ World Combat เป็นคล้ายๆกีฬาต่อสู้ของกันใช่ใช่ใช่ศิลปะป้องกันตัวเหมือนกันเนาะไปแข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆนะใครที่ไม่ได้ดูมวยไทยในซีเกมมาดูที่มวยไทยชิงแชมป์โลกนะครับแน่นอนหากรู้เวทีแล้วขับไปดูถึงขอบเวทีเลยก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีได้เลยค่ะอ่ะแล้วในส่วนของได้ข่าวว่าซีเกมใช่ไหมคะครับแสดงเขาบอกกัมพูชาเขาก็มีสงกรานต์เหมือนบ้านเราอ่ะได้ก็เจ้าภาพกัมพูชาตอนนี้นะครับเตรียมจะเปิดการแข่งขันซีเกมในเดือนหน้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขามีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเรียกความสนใจของหลายชาติให้มาสนใจในซีเกมนะครับหลายอย่างก็ใกล้สำเร็จสมบูรณ์แล้วแต่เรื่องที่พักก็อาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะให้นักกีฬาไปพักโรงแรมบ้างส่วนจังหวัดนาก็ได้จัดเทศกาลสงกรานต์วันที่15นี่แหละนะครับก็เขาเรียกว่าจัดเมืองที่เมืองเสียมเรียบนะครับเป็นงานสงกรานต์อังกอร์ก็เขาจำลองหมู่บ้านซีเกมแล้วก็อาเซียนพาราเกมไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับให้คนกัมพูชาและชาวต่างชาติเนี่ยได้ดูก็มีการสาดน้ำคล้ายๆกับสงกรานต์ไทยอะครับแล้วก็มีกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆของกัมพูชาแล้วก็มีการสาธิตกีฬาที่เขาบอกก็คือกุลคแมร์และโบกตอก็คล้ายๆมวยไทยครับผมใช่ก็คุณคำแม้ที่ก็มีปัญหาครับมวยไทยอยู่ที่ตัดสินก็ไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องทำการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอย่างคือตอนนี้คือไม่ต้องพูดถึงแล้วมวยไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างกางเกงมวยไทยเนี่ยโหยขายดิบขายดีใช่ไหมของเราเป็นเราติดอันดับอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามองไปถึงโอลิมปิกเกมแล้วเพราะว่าอิฟมาผลักดันเต็มที่ช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่สหพันธ์อย่างนานาชาติทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญของมวยไทยศิลปะของไทยด้วยแล้ววงการลูกหนังเห็นบอกว่าจะมีการ
เปลี่ยนจะครบวาระแล้วใช่ไหมคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยใกล้ครบวาระแล้วใกล้แล้วครับใกล้ครบวาระแล้วสำหรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ล่าสุดทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมคนปัจจุบันเนี่ยก็เปิดเผยว่านะตอนนี้ก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสมัครชิงตำแหน่งนายกสมัย3หรือไม่นะครับเพราะว่าทางคุณสมยศเนี่ยก็ได้รับเลือกมาเป็น2สมัยแล้วนะก็วาระก็หลายปีแล้วแหละเหลืออีกประมาณ10เดือนเนี่ยก็จะหมดวาระลงก็แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ชิงตำแหน่งได้อีก1สมัยนะครับตามระเบียบข้อบังคับกำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าเต็มที่ได้3สมัยสมัยละกี่ปีอะคะคุณพิจิตร4ปีมั้ยคะไปนะ4ปี4ปีนะก็ได้9963ค่ะ4ปีก็มาถึง67แล้วก็เนี่ยเขามีกฎใหม่ก็ออกได้อีก1สมัยเป็น3สมัยนะครับแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเนาะเจ้าตัวเองยังไม่ตัดสินใจตัวเองก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสมัครดีหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่ามีคนนึงที่เขาก็มองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ก็คือมาดามแป้งกำลังจะถามว่าใช่มาดามแป้งที่อยู่ในใจเราหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะอย่างไรครับคุณสมยศนี่ก็สนับสนุนคุณมาดามแป้งนะเพราะว่าเขามีความใจรักในวงการฟุตบอลทำทีมฟุตบอลไทยทำทีมฟุตบอลหญิงมาแล้วฟุตบอลหญิงก็พาไปฟุตบอลโลกมาแล้วเนี่ยเหลือฟุตบอลชายก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่อยู่แต่ว่าจะมารับตำแหน่งนายกสมาคมหรือไม่เพราะว่ามันรับหลายด้านเขาก็ถือว่าหนักพอสมควรนะเพราะว่านายกสมาคมเนี่ยทำดีก็อาจจะได้รับการเชิญชวนแข่งตกรอบก็โดนด่าเหมือนกันนะครับก็ต้องรับแรงกดดันตรงนี้ให้ได้ด้วยเนาะเพราะว่าต้องมีแรงกดดันจากแฟนบอลไทยทั่วประเทศเป็นความหัวคนทั่วประเทศมาฝากความหวังไว้ที่ทีมฟุตบอลไทยครับใช่ใช่คือจริงๆแล้วว่าดูที่คุณพิจิตรประมวลภาพหรือเล่ามาเนี่ยทุกคนก็อยากสนับสนุนให้มาดามแป้งเป็นนะแต่ดูเจ้าตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าจะต้องมาแบกรับภาระอะไรก็ต้องดูการตัดสินใจอีกครั้งเนาะหากจะเป็นเรื่องที่ดีเขาก็คิดว่าในเรื่องของทำให้ประเทศชาติแหละเนาะค่ะก็ตอนเนี้ยฟุตบอลไทยมีการวางรากฐานมาดีหลายอย่างนะนะมีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินะหลังจากมันเสร็จปีตัวนี้ก็ใกล้แล้วแหละก็เต็มที่แล้วแหละก็ยังมีอีกนิดนึงพวกวัตถุดิบอย่างเช่นนักเตะต่างๆก็มีในไทยลีกอะไรหลายคนนะก็ดูแล้วรุ่นใหม่น่าจะช่วยกันทำได้นะปูแล้วสมาคมที่ดีค่ะก็ดูแล้วรุ่นใหม่ก็มีดาวดวงใหม่ที่น่าสนใจอีกถูกไหมคะเพราะว่าก็น่าใจหายเนาะเพราะเราอย่างล่าสุดที่แข่งขันล่าสุดน่ะที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์อ่ะเห็นบอกหลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวจะวางมือแล้วจะถอดสตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยน่าใจหายอยู่กันมานานไงค่ะครับเดี๋ยวไปเชียร์ในดูที่14เกมหน่อยจะเป็นนักเตะรุ่นใหม่หน่อยอ๋อปีนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเตะครับผมก็ตีเกมเราเจอกับสิงคโปร์ค่ะเจอกับสิงคโปร์ก่อนเลยครับผมก็คือจะมีการเตะก่อนเปิดการแข่งขันใช่ไหมคะหรือเปิดใช่ใช่ครับค่ะค่ะก็นักฟุตบอลเนี่ยจะเป็นทัพชุดแรกที่จะเดินทางไป14เกมครับใช่เพราะการแข่งขันฟุตบอลจะเริ่มก่อนเอ๊ะคุณพิจิตรคะสรุปแล้วคนไทยจะได้ดูการแข่งขันกีฬาประเภทไหนบ้างเนี่ยใน4เกมคือทางที่ทางผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าก็จะดูกีฬาหลักนะกีฬาที่มีในโอลิมปิกเกมเขาจะพยายามถ่ายทอดสดกีฬาหลักกีฬาสากลพวกกีฬาพื้นบ้านก็คงไม่ต้องไปดูกันก็มาดูกีฬาสากลที่แบบเรามีความหวังที่จะไปถึงโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมดีกว่าแต่ว่ามีถ่ายทอดสดแน่นอนส่วนมากก็จะเป็นน่าจะเป็นช่องหลักๆก่อนนะครับแต่ว่าช่องอื่นอาจจะมีมาร่วมแจมด้วยเขายังไม่สนับเขายังไม่แบ่งกันลงตัวนะค่ะไม่เป็นไรก็หากใครเป็นแฟนๆกีฬาจริงๆก็ต้องติดตามกันอยู่แล้วนะเชื่อว่าในการแข่งขันใกล้ถึงการแข่งขันก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นนั่นเองเอ๊ะแข่งขันนี่ใกล้ๆกับเลือกตั้งไหมหรือว่าหลังเลือกตั้งคะคุณพิเชษฐ์คะคือมันคาบเกี่ยวกันครับนักกีฬาคนไหนที่แบบเดินทางไปทีหลังก็ไปเลือกก็ไปเลือกก่อนถ้าคนไหนไปก่อนก็ลงสมัครแต่ลงเลือกตั้งก่อนไปถ้าคนไหนไปช่วงที่เลือกตั้งพอดีเลือกก่อนก็ไม่ได้เลือกหลังก็ไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์แบบไม่เลือกไปไปขอแบบว่าขอไม่เลือกตั้งขอไม่ใช้สิทธิ์ไปทำเรื่องไว้ครับผมค่ะก็มีเหตุและความจำเป็นเนาะอ่ะเราก็คิดว่าค่ะเชิญค่ะช่วงนี้นักกีฬาเนี่ยเขา
ถูกกำชับไปเยอะเหมือนกันนะช่วงสงกรานต์เนี่ยจากบ้านไปท่องไปเที่ยวเรื่องกินเรื่องกินเรื่องอะไรเนี่ยต้องระวังนะไปเจอสารต้องห้ามเจอสารกระตุ้นเนี่ยไปโดนไปซีเกมพอดีเลยจบสงกรานต์เนี่ยสารยังอยู่ในเลือดนะกัญชงกัญชาน้ำชากัญชาหรือใบกระท่อมใช่ไหมอาจจะเจอเป็นสารเสพติดได้พวกนี้ก็ห้ามเหมือนกันใช่ไหมคะพวกนี้ก็ห้ามใช่ไหมคะตรวจเจอครับผมต้องระวังกันด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ที่ฉันก็เห็นหลายๆร้านอาหารเขาจะแปลว่าร้านนี้ไม่มีส่วนผสมของกัญชาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะผู้บริโภคจะได้รับรู้เนาะแพ้ไงใช่แพ้ก็ไม่ใช่บางคนใช่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินได้ใช่เนี่ยดีนะที่แพ้เลยไม่เสพติดเอาละค่ะคุณพิจิตรคะเราก็จะมาตามติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาเนาะถือว่าสัปดาห์นี้นี่เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในแวดวงกีฬาอีกหลายประเด็นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวซีเกมเรามาลุ้นด้วยกันเนาะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณพิจิตรคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็นไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนายกสมาคมอีก10เดือนก็จะมีการคัดเลือกใหม่ใช่ค่ะไปเลือกใหม่แล้วแต่ที่แน่นอนก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าเนาะกีฬามวยโลกมวยไทยชิงแชมป์โลกนั่นนะคะกรุงเทพด้วยนะคะใช่ใช่ฟังนะว่าจะเป็นไงใช่ใช่เมื่อกี้ที่คุณพิจิตรยังพูดถึงในเรื่องของการคาบเกี่ยวการแข่งขันซีเกมกับการเลือกตั้งอันนี้แน่นอนก็มีเหตุผลและความจำเป็นในส่วนของกกต.เองทางวันนั้นก็เห็นมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วในส่วนของบัตรเลือกตั้งต่างๆในส่วนของการลงคะแนนเสียงการนับคะแนนการในแต่ละหน่วยพื้นที่หน่วยเขตเนี่ยบัตรเลือกตั้งก็ไม่เหมือนกันอีกมีต้องมี QR code มีอะไรเงี้ยสแกนเข้าไปแต่เขาก็บอกว่าเป็นแบ่งเขตเป็นสีม่วงบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นสีเขียวเขาก็แบ่งเป็น2สีอยู่2สีใช่ไหมแต่สรุปคือทุกเขตเหมือนกันใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เพราะพี่วันนั้นพี่ฟังที่กกต.เขาแถลงกับไปรษณีย์ที่เขาร่วมกับไปรษณีย์นะคะที่เขาเตรียมความพร้อมยืนยันความพร้อมในการขนส่งหีบบัตรกับบัตรเลือกตั้งอ่ะแต่เขาก็ยืนยันในเรื่องของการพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่ามีคนเฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในการจะใช้บัตรเนี่ยก็มีรหัสเข้าใช่ไหมแต่ที่นี่แหละค่ะยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นสีเขียวกับสีม่วงก็ดูให้ดีถ้าเป็นแบบแบ่งเขตก็จะเป็นสีม่วงถ้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อก็เป็นสีเขียวค่ะจำกันให้ดีแล้วกันเนาะจากกาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตอนนี้ก็ต้องทำงานอย่างหนักเพราะว่าพักตัวเองกับเบอร์พักมันคนละพักกันเอออย่างนี้ค่ะแม่ตอนนี้คือจากที่มิ้นไปนั่งเฝ้าตอนที่กกต.สมัครตอนนั้นนะคะตอนที่ทางกกต.แถลงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ารอบนี้เขาเนี่ยจะให้เขาจะทำเป็นเหมือนป้ายไวนิ้วเลยเอาไว้ในคูหาไม่ใช่ไว้ในคูหาค่ะเอาไว้ในช่วงเต็นท์คือตอนช่วงก่อนๆเนี่ยจะเอาไว้ข้างนอกใช่ไหมคะเราต้องมานั่งดูข้างนอกเพื่อจำเข้าไปกาแต่ทีเนี้ยเขาบอกไม่เลยทีเนี้ยคืออยู่หน้าคูหาแล้วเห็นเลยว่าอันนี้เบอร์ใครอันนี้อ๋อแต่ว่าแค่ไม่ได้อยู่ในกล่องนะคะใช่แบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคือเงยหน้าขึ้นมาใช่ใช่ก็จะเห็นเลยว่าหน้าใครเบอร์อะไรชื่ออะไรก็จะได้จำไม่ผิดเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ไปทำบุญเพราะว่าที่วัดแถวบ้านพี่ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งของชุมชนนั้นเขาเริ่มมีเอาผู้สมัครมาแปะไว้บอร์ดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งหลายชื่อไปว่าบ้านนี้มีใครบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างเขายังไม่เอามาแปะตรงนั้นใช่ใช่แต่คือผู้สมัครอ่ะมาแปะหมดแล้วว่ามีกี่คนจังหวัดนี้มีกี่คนเขตนี้หน่วยนี้มีกี่คนแล้วเขาก็จะมีแล้วก็จะมีโลโก้พรรคตึ้งแต่ก็นิดเดียวอย่างถ้าผู้สูงอายุเราก็เอ๊กลัวจะสับสนกลัวจะอะไรหรือเปล่าอันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจได้ในเรื่องเราอัปเดตกันไปเรื่อยๆในสัปดาห์นะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจในภาคเที่ยงของทางสถานีเราวันนี้ดิฉันนพศรแก้วคำค่ะมิ้นท์ณภัสแสนตุ้มค่ะค่ะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ